พศสนิทพอดแคสต์ที่ไม่ใช่แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่จะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้สังคมเข้าใจความแตกต่างมากขึ้นเพศสนิท EP นี้นะครับเห็นจากชื่อตอนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะฟูกันเลยนะฮะอะไรฟูใจฟูนั่นเองนะฮะเพราะว่าเร็วๆนี้นะฮะที่บ้านเราครับกำลังจะจัดงานที่มีชื่อว่า Asia Entertainment Expo 2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24นี้นะครับซึ่งถ้าฟังจากชื่องานเนี่ยก็ลักษณะอาจจะคล้ายกับงานจัดกิจกรรมบันเทิงทั่วไปครับแต่ว่าพอมาลงลึกดูในรายชื่อของคนที่มาร่วมกิจกรรมหรือว่าดาราศิลปินเนี่ยเขาบอกกันว่านะฮะเป็นดารา AV ชื่อดัง A list ของญี่ปุ่นเลยนะคุณผู้ชมสิ่งนี้เนี่ยน่าสนใจนะฮะว่าบ้านเราเนี่ยพูดคุยกันเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังกว้างขวางแบบนี้แล้วหรอถึงขั้นประชาสัมพันธ์กันอย่างเป็นทางการที่สำคัญจัดกันที่ Impact เลยนะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้กำลังสะท้อนว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยบอกว่าเอ๊ะมันผิดศีลธรรมบ้านเราเป็นเมืองพุทธมันถูกพูดถึงได้และนำไปสู่การปลดล็อกให้เรื่องแบบนี้เนี่ยถูกกฎหมายได้หรือยังนะครับชวนคุยกับเพศสนิทของเราใน EP นี้นะครับคุณเท่าพิภพลิ้มจิตกรนะครับสวัสดีครับพี่กระสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับถามก่อนเลยคำถามแรกคุณเท่าพิภพไปงานนี้ไหมฮะจริงๆก็อยากไปครับแต่ก็เธอไม่แน่ใจว่าตอนนั้นจะว่างหรือเปล่าเพราะว่ามันมีก็เป็นสอสองานมันเยอะครับแล้วก็สามวันเลยนะโอ้แต่ก็นั่นแหละบัตรคือผมกดไปดูบัตรแล้วก็หัวก็บัตรก็แพงอยู่พอสมควรนะผมว่าก็เทียบชั้นศิลปินต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็น่าไปครับแล้วก็ผมเห็นในคนที่คอมเมนต์เนี่ยก็ดูได้รับตอบรับดีนะว่ามีคนจะไปนู่นนี่นั่นเยอะแต่จริงอยากไปครับเดี๋ยวก็น่าสนใจอาจจะหาเวลาไปอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงบ้างทำอะไรบ้างอะไรครับเห็นในคอมเมนต์บอกว่าหลายเรื่องเนี่ยตีกันแต่ถ้าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่คนไทยจะสามัคคีกันก็ใช่ครับผมว่าจริงๆมันก็ปฏิเสธการมีอยู่ของมันไม่ได้นะผมว่าเรื่องเพศเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นความอยากรู้ของธรรมชาติของมนุษย์นะผมว่าจริงๆเราเด็กๆเราก็ห้ามกันไม่ได้หรอกครับมันก็มีงานวิจัยนะว่าเด็กๆ เขาก็มีการจับอวัยวะเพศตัวเองอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นตั้งแต่3ขวบ2ขวบแล้วครับคือมันอยู่เป็นธรรมชาติของมนุษย์นะแล้วก็จริงๆถ้าไปดูดั้งเดิมเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับว่าเรามีการผลิตเซ็กทอยในยุคหินอะไรเงี้ยก็มีมาตั้งนานแล้วครับแล้วก็มีวาดผนังถ้ำเนี่ยเป็นภาพร่วมเพศอะไรเงี้ยก็คือเป็นหนังโป๊อย่างนึงอะใช่ไหมล่ะเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราก็เพิ่งมามีความคิดว่าเอ้ยอะไรคือศีลธรรมอันดีก็เพิ่งมาเปลี่ยนกฎหมายกันไม่นานมาครับก็ร้อยกว่าปีมานี้เองกฎหมายไทยอันแรกก็คือตอนร.5เนาะที่แบนพวกอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นก็เป็นความจำเป็นได้ความมั่นคงของประเทศเพราะว่าในหลวงร.5เนี่ยก็ต้องแก้ไขกฎหมายให้เราเป็นซีวิไลซ์นะเป็นคนที่ซีวิไลซ์มีกฎหมายเหมือนอย่างตะวันตกเขาบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราเกิดมาแล้วคนบอกว่ามันผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่ผิดมานานขนาดนั้นครับคือบางอย่างเนี่ยเราคือแน่นอนครับประเทศชาติเรามันแก่กว่าเราอ่ะพอเราไปเกิดในจุดใดจุดหนึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็คิดว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นะด้วยกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันแบนหมดนะครับแล้วก็คือเซ็กทอยอะไรเงี้ยไม่ได้ครับแต่ติวลึงนี่ได้อยู่ประหลัดขิกประหลัดขิกเนี่ยได้อยู่นะครับก็งงเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ยังไงถ้าคนเอาไปใช้อย่างนั้นก็ได้ไม่ใช่เหรอครับ อะไรเงี้ยใช่ไหมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยทำไมคนจะใช้พวกอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะเขาก็ใช้ผลกระทบน้อยมากใช่ไหมถ้าพูดถึงเรื่องเซ็กทอยเนี่ยมันผลกระทบต่อสังคมวงกว้างน้อยมากเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวใช้ที่ลับนะผมว่าคงไม่มีใครไปทำอะไรกลางสี่แยกครับมันเหมือนว่ามีให้ใช้แต่ว่าไม่ให้แบบถูกกฎหมายจงขึ้นอะไรอย่างนี้ไหมแบบปิดตาข้างนึงอะไรเงี้ยคือก็ผมเห็นหลายๆที่ก็เอาผมว่าไปเดินคลองถมอะไรสะพานเหล็กอะไรก็แบบก็ขายกันเยอะนะคือแบบว่าคือทั้งที่เคยเห็นเองแต่ก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้เป็นยังไงแต่คนก็ยังบอกสอสอในพื้นที่อะไรก็บอกว่าก็ขายกันอยู่แล้วผมก็ถามว่าแล้วตำรวจยังไงอ๋อตำรวจคงได้ตังค์หรือมั้งอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยครับการทำให้ของที่มันธรรมชาติแล้วมันไม่ธรรมชาติมันก็การมีกฎหมายที่ไม่จำเป็นก็มาสู่ความเขาเรียกว่าอะไรคอร์รัปชันเนาะก็เป็นช่องทางในการเรียกรับผลประโยชน์ได้รวมถึงรัฐเนี่ยก็เสียประโยชน์ด้วยเพราะผมก็รู้จักคนที่ขายเซ็กทอยจริงจังนะครับในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เป็นแอคทิวิสต์ด้วยผู้ที่อยากทำให้เรื่องนี้มันถูกกฎหมายเขาก็อยากขึ้นมาบนดินครับผมก็เข้าใจฟิลเขานะเหมือนผมทำเบียร์ผมก็อยากแบบ
ขึ้นมาบนดินอ่ะผมไม่อยากทำเถื่อนหรอกครับแต่กฎหมายมันไม่อนุญาตให้คนตัวเล็กตัวน้อยทำได้ผมว่าอันนี้ก็เหมือนกันคนเหล่านี้หลายๆคนเนี่ยมูลค่าในประเทศไทยเนี่ยผมว่าซื้อขายเซ็กทอยกันผมว่าเป็นพันล้านแน่ๆอยู่แล้วครับแล้วทีเนี้ยเนี่ยถามว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันเสียภาษีไหมอ่ะก็ไม่เสียคือทั้งนิติบุคคลบุคคลธรรมดาใช่ไหมมันก็รัฐก็สูญเสียโอกาสก็อย่างที่หลายๆท่านแบบผู้นำความคิดในประเทศไทยล่าสุดก็มาพูดนะว่าแบบเศรษฐกิจใต้ดินไทยเนี่ยมันอาจจะเท่าหนึ่งของเศรษฐกิจเราที่อยู่บนดินก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งก็มีหลายอย่างเนาะมีกัญชามีเซ็กเวิร์กเกอร์คือกัญชาเนี่ยดีอย่างครับกัญชาเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วแหละก็ร้านที่ไปก็จดทะเบียนทำบริษัทอะไรก็คนก็เสียภาษีคือขึ้นมาบนดินก็มันมีโอกาสเสียภาษีได้ง่ายกว่าอยู่แล้วครับย้อนมาที่หนัง AV นิดนึงอย่าง AV นี่จริงๆมันหมายความว่าอะไรครับก็คือมันแปลมาจากญี่ปุ่นครับคือจริงอดัลวิดีโอเนี่ยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เรียกอดัลอินดัสทรีหมดครับก็คือเป็นอุตสาหกรรมผู้ใหญ่ก็คือเขาไม่ให้เด็กดูก็คือถ้าอเมริกาเนี่ยก็18ปีใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็คือไอ้ที่บอก18บวกเนี่ยมันมาจากอเมริกาเขาจัดเรตติ้งอะไรพวกเนี้ยครับหนังเรท R ก็18บวกมีคนถามว่าหนัง R กับหนัง AV แตกต่างกันยังไงเนาะหนัง X อะไรเงี้ยก็คือจริงๆคือหนัง X อะไรครับหนัง AV เนี่ยก็คือมีการร่วมเพศนะเห็นอวัยวะเพศอะไรครับคือจะเซ็นเซอร์หรือไม่เซ็นเซอร์เนี่ยก็แล้วแต่ประเทศแต่ญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาให้เซ็นเซอร์อวัยวะเพศผู้หญิงเนาะคือความโป๊ความเปลือยเนี่ยมันแตกต่างกันในหลายมุมมองหลายประเทศมากครับคือของไทยเนี่ยจริงๆเห็นหน้าอกได้นะ อะไรอย่างเงี้ยแต่เห็นอวัยวะเพศไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันก็จะแบบงงๆอ่ะมันก็จะมีความแบบอันนี้ไม่โป๊เหรอคือโป๊ในเชิงกฎหมายกับโป๊ในเชิงสามารถสำนึกของคนเรามันไม่เหมือนกันครับคือและช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันด้วยคือผมก็เชื่ออย่างนี้นะใครเชื่อยังไงผมแล้วแต่พวกท่านอยู่แล้วอ่ะคือไอ้เรื่องเพศก็เหมือนกันครับคือผมว่าปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดท้ายเนี่ยถ้า AV เนี่ยมันขึ้นมาได้เนี่ยมันก็มีการควบคุมเนาะอย่างที่ผมบอกว่าความโป๊ความเปลือยคุณจะเอาแค่ไหนนะครับคุณจะคุ้มครองเรื่องของการคุ้มครองคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมทำยังไงญี่ปุ่นมีปัญหามาก่อนครับญี่ปุ่นก็มีปัญหามาก่อนเรื่องไปหลอกเด็กผู้หญิงมาเด็กนักเรียนอะไรแบบคือแต่ก่อนไม่มีอายุไงแล้วก็มาหลอกว่าจะคือเหมือนอารมณ์แบบชิบูย่านะเหมือนสยามเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปบอกว่าจะพาเข้าโมเดลลิ่งพาดันเข้าวงการอะไรเงี้ยคือวงเล็บคือกลายเป็น AV ไปเลยนะครับเด็กก็ไปก็โดนบังคับอะไรก็มีปัญหามาก่อนตอนหลังเขาก็เลยแบบมีองค์กรนะครับคืออันนี้จะเป็นองค์กรภาคเอกชนมาก่อนคือพวกเขาเนี่ยรวมตัวกันเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมของเขาเองเนาะก็จะเป็นสมาคมถ้าเรียกเป็นไทยก็สมาคมหนังโป๊ญี่ปุ่นแล้วกันครับก็อันนี้เขาจะมาควบคุมกำกับดูแลว่าเฮ้ยแบบทุกคนมีมาตรฐานเดียวกันเนาะและอันที่สองเนี่ยตอนหลังภาครัฐเนี่ยพอยอมรับมันได้มากขึ้นไม่มองเป็นข้อเสียเนี่ยก็ออกกฎหมายครับในการคุ้มครองแรงงานอย่างญี่ปุ่นเนี่ยผมยกง่ายๆคือถ้าวันนี้สมมติพี่กันเนี่ยมาดึงผมเข้าสังกัด AV นะผมต้องยินยอมอยู่แล้วนะอันนี้คือผมว่ามันต้องเป็นพื้นฐานว่ายังไงผมต้องยินยอมถ้าผมไปเซ็นสัญญาวันนี้เนี่ยผมถ่ายหนังวันนี้เลยไม่ได้นะผมถ่ายไม่ได้ต้องรอก่อนประมาณ3สัปดาห์ครับไปทำอะไรก็คือเป็นช่วงเวลาที่ต้องเว้นไว้ตามกฎหมายก็คือไม่ใช่แบบอยู่ดีคุณมาถึงคุณจะถ่ายได้เลยใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องของให้เวลาคุณได้เปลี่ยนใจแล้วผมสามารถยกเลิกสัญญาพิการได้เลยคือโดยผมไม่ต้องแบบเฮ้ยคุณเซ็นสัญญาผิดสัญญานะเหมือนเคสน้องสไปซ์อะไรพวกนี้ครับคือไม่มีอย่างนั้นเนาะส่วนถ้าสมมติสามสัปดาห์มาผมเอ้ยยังไม่เปลี่ยนใจเว้ยผมถ่ายทีนี้ครับค่ายต้องมีเวลา3เดือนก่อนที่พี่การเนี่ยต้องรอก่อน3เดือนหลังถ่ายวันนั้นนะวันถ่ายพี่จะไปตัดต่ออะไรก็ตามแต่นับตั้งแต่วันถ่าย3เดือนพี่ถึงจะปล่อยให้มันพับลิกได้ครับก็คือก็เหมือนกันครับก็มีเวลาให้ผมได้เผื่อมาตัดสินใจถ่ายไปแล้วเนี่ยผมเอามาเนี่ยผมยกเลิกสัญญาได้เลยนะผมก็แบบผมไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยคือบังเอิญแบบไปแล้วเมียรู้เข้าเมียด่าอะไรเงี้ยเมียบอกให้อันนี้ผมมาเปลี่ยนใจได้อันนี้ก็คือตามกฎหมายเลยครับออกจากสภาเลยครับก็ออกมาแล้ววันหนึ่งสมมติผมจะเลิกนะผมไปบอกพี่การได้ว่าผมจะรีทายแล้วครับแล้วคราวนี้พี่การก็มีหน้าที่ต้องเรียกสื่อพวกนี้หรือถอดออกจากช่องทางต่างๆก็คือผมก็เข้าใจครับมันไม่เซตซีโร่ไม่มีทางเพราะคนจำเราไปได้แล้วคือแต่ก็เนี่ยครับก็เป็นกระบวนการที่กฎหมายญี่ปุ่นทำได้โดยผมไม่คือผมไม่ได้ต้อง
จ่ายเงินอะไรให้ทางค่ายต้นสังกัดเลยดังนั้นเนี่ยการทำอย่างเงี้ยเนี่ยมันมีมาตรฐานมีการตรวจโรคมีอะไรกันทุกอย่างรู้ว่ามันไม่ใช่การค้ามนุษย์เนี่ยคือการทำให้ขึ้นอยู่บนดินได้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่เห็นสมควรว่าต้องทำเพราะว่าปัจจุบันเราก็มีเซ็กเคียเตอร์มากมายมันก็มีหลายระดับเนอะตั้งแต่โป๊แบบร่วมเพศโป๊แบบโชว์อะไรเงี้ยต่างๆนานาแล้วก็คือผมก็พอเห็นบ้างใช่ไหมครับคือผมไม่ได้สมัครโอลิแฟนนะเดี๋ยวคนทำไมออกตัวล่ะอันนี้คือทำงานก็คือคุยกับเครือข่ายอะไรเงี้ยครับก็จริงๆผมว่าคือดูไหมมันก็ต้องมีดูบ้างแหละครับชีวิตผู้ชายไทยเด็กไทยมันไม่ดูหนังโป๊ทำอะไรอ่ะครับคือมันเล่นฟุตบอลสมาธิก็ทำหมดแหละครับกราบไหว้อะไรทุกอย่างครับคือประเทศเราไหว้ต้นไม้อยู่เลยครับคือผมว่าทำอะไรก็ทำได้หมดแล้วครับบ้านเราคือผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันปฏิเสธความจริงไม่ได้จริงๆเนาะแต่ทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้อยู่บนดินแล้วก็เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอันนี้ยังไม่พูดถึงนะครับเรื่องของการจริงๆภาพยนตร์ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเอากันจริงๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยพอผิดกฎหมายเนี่ยบริษัทญี่ปุ่นเขาก็เคยไปคุยกับสถานทูตญี่ปุ่นเหมือนกันครับเรื่องอะไรพวกนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยเพราะว่าหลังคือพอมันผิดกฎหมายมันมีช่องทางถูกต้องให้เขาเข้ามาเนาะคือมันก็เลยส่วนใหญ่ก็ดูตามช่องทางเว็บช่องทางธรรมชาติเถื่อนเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่องทางแบบสปอนเซอร์โดยเว็บพนันออนไลน์เห็นไหมคือการที่คุณให้เลกูเลตเนี่ยมันอยู่ใต้ดินมันกลายเป็นว่าอะไรไปต่างๆนานามากแล้วเว็บรัฐก็ไม่ได้ไปบล็อกด้วยนะก็คือเราก็ยังคือบล็อกอยู่เว็บเดียวพอครับแต่คือพอไปพิมพ์อย่างอื่นน่ะก็มันเยอะครับคือต้องบอกว่ายังไงคุณต่อสู้กับเรื่องนี้ไม่ได้คือผมไม่ว่ารัฐบาลคือคุณทำสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คือผมบอกแต่แรกแล้วว่ามันทำประชาชนเว็บไซต์ทั่วโลกครับ 30% เป็นเว็บโป้คือคุณจะทำยังไงกับมันคือมันคุณไปบล็อกได้ไงมันมีเป็นพันล้านเว็บอ่ะคือ 30% ก็แบบโห300ล้านเว็บอย่างเงี้ยคือคุณจะไปบล็อกมันได้ยังไงครับมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วดังนั้นน่ะคือเราจะเสียงบประมาณเสียเวลาตำรวจหรือใครก็ตามเนี่ยที่จริงๆเขาก็บอกตำรวจไซเบอร์จัดแค่ลำพังไอ้ call center ก็ลำบากแล้วอ่ะครับคือต้องมาแบ่งครับอันนี้คือคุณมีกฎหมายที่มันบังคับใช้ไม่ได้จริงทำไมก็มันต้องเลิกแบบดัดจริตนะครับแล้วก็พูดกันตรงๆอ่ะแล้วก็เอาขึ้นมาให้ได้ครับคุณท้าวิภพก็เป็นคนที่นำเรื่องเนาะจากของกลุ่มพูดง่ายๆคือเซคเรเตอร์หลายคนที่เขามารวมกันยื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทางในส่งคุณเท่าไปพกช่วยกันผลักดันนำเข้าไปพูดคุยเนาะเหมือนแบบให้มันดันเพดานขึ้นไปหน่อยจากเดิมที่มันก็คุยกันแบบสังคมพร้อมไหมสื่อพร้อมไหมนู่นนี่นะรอบนี้มันเหมือนจะเข้าไปเถียงกันในสภาไปคุยกันในสภามากขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะแบบตั้งคำถามว่าเอาเรื่องอื่นไปคุยได้ไหมอ่ะคุณเท่าไปพกทำไมคุณเท่าไปพกเลือกเรื่องนี้ทำไมไม่เอาเรื่องอื่นเข้าสภาจริงทำหลายจริงๆผมไม่ได้เลือกเองด้วยครับจริงๆผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาร้องเรียนมาแล้วก็พักให้ผมทำเนาะผมก็บังเอิญทำเรื่องอะไรบาปๆไปเยอะเนาะแล้วก็ถามสรรพสามิตเหมือนกันว่าเอายังไงเนาะก็จริงๆหลายประเทศก็อาจจะมีเก็บแบบบ้างครับแต่คือบางทีมันแล้วแต่มุมมองคือต้องเถียงกันจริงๆครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องภาษีบาปไม่บาปเนี่ยคือมันมองว่าถ้าเรามองว่าหลายประเทศมองเซ็กทอยเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคือมันช่วยในการแบบบำบัดความไข้แล้วก็ช่วยบางทีผู้คนมีความต้องการทางเพศแต่ละคู่ไม่เท่ากันครับมันเป็นเวชศาสตร์ครอบครัวด้วยอ่ะเป็นมันเป็น mental health ของครอบครัวด้วยเพราะว่าคู่รักบางคู่เขาความต้องการไม่เท่ากันแล้วมันมีปัญหาผมว่าเป็นเยอะแบบอยู่ๆไปนานไม่มีรสชาติครับคือผมว่ามันเป็นนะคือเสมออยู่แล้วคือเอาจริงผมก็เป็นคือแบบว่ามันก็ธรรมดานะเราเหนื่อยอะไรเงี้ยมาเราไม่ทำการบ้านบ้างอะไรเงี้ยมันก็แบบคือมันอยู่กันสองคนแหละครับมันไม่พร้อมกันแหละครับมันก็ลำบากนะไอ้พวกอย่างเงี้ยหมอเขาที่เมืองนอกเขาจ่ายเป็นยาครับเป็นเวชภัณฑ์เป็นเหมือนก็คิดง่ายๆเหมือนคนอะไรเงี้ยคุณก็ใช้วีลแชร์มันก็คล้ายๆกันนะครับนะซึ่งอันเนี้ยก็ต้องดูถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงไปเก็บภาษีบาปไม่ได้เนาะคือมันกลายเป็นการแพทย์แต่ถ้าถ้าหนังผู้ใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะมองว่าเก็บภาษีสรรพสามิตได้ไหมแบบมันอาจจะดูเหมือนสินค้าฟุ่มเฟือยหรือเปล่าใช่ไหมอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็มีความเป็นไปได้เนาะต้องกลับมาเรื่องกฎหมายนะจริงๆก็ไปแล้วแล้วก็รัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยอะไรครับก็ไม่พร้อมคือเขาบอกว่าสังคมไทยไม่พร้อมผมก็ไม่รู้ว่าก็อยู่ที่ทุกคนพร้อมหรือเปล่าผมว่า
ทุกคนก็มาคุยกับผมก็น่าจะพร้อมกันเยอะครับคือพร้อมไปนานแล้วอะไรด้วยซ้ำอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าสังคมที่เขาอยู่เนี่ยมันคือมีประชาชนอยู่ในสมการมากน้อยแค่ไหนอ่ะเนาะคือผมก็คิดว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมว่าหาทางทำมีหลายคนอภิปรายได้แม้คัดค้านเนี่ยก็ยังเปิดช่องอะไรอยู่บ้างครับอย่างสสพรรครัฐบาลที่คัดค้านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเซ็กทอยว่าเซ็กทอยเนี่ยจริงๆก็ถูกกฎหมายยอมได้นะอะไรเงี้ยคือยอมได้แต่หนังผู้ใหญ่เขาก็กลัวนู่นนี่นั่นเด็กแบบสังคมจะล่มสลายแบบโลกจะแบบแตกอะไรครับคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเออถ้าโลกเราเปราะบางขนาดนั้นรัฐบาลเปราะบางขนาดนั้นก็คงก็แบบมันก็แปลกๆอะนะคือก็คิดว่าก็อาจจะต้องลองเคลื่อนไปทีละประเด็นครับแต่จริงแล้วกฎหมายที่มันห้ามมันเป็นประมวลอาญาด้วยเนาะแล้วก็มันห้ามทุกอย่างเลยก็ต้องอาจจะแก้ครึ่งมาตราแก้ส่วนหนึ่งก่อนเลยในสมัยประชุมหน้าครับในข้อกฎหมายเนี่ยเราต้องไปถ้าเราจะปลดล็อกเนี่ยมันไปแตะกฎหมายอะไรบ้างอาญาเลยครับมีประมวลอาญาอันนึงก็คือเป็นกฎที่แบบฉบับเดียวกับห้ามฆ่าคนตายแล้วก็คืออาญาทั่วไปนะครับก็มีอันนึงว่าห้ามสื่อลามกอะไรเงี้ยครับภาพพิมพ์อะไรมันก็จะเขียนยาวมากเลยเผยแพร่อะไรนะครับแล้วก็จริงๆมีอีกกฎหมายนึงคือเรื่องออนไลน์พรบคอมเนาะก็คือนำข้อมูลใส่ในระบบคอมพิวเตอร์คือขายคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นก็คือออนไลน์นั่นแหละครับก็อันนี้ถ้าจะแก้ก็ต้องแก้2อันนี้เนาะแล้วก็จริงๆยืนยันนะครับว่าหลักการเนี่ยคือแก้อันนี้เพื่อปลดล็อกเขื่อนเนาะจริงๆก็ต้องทำควบคู่กันไปคือต้องเสนอพร้อมกันนะอันนี้ผมย้ำว่าต้องพร้อมกันไม่งั้นจะเกิดภาวะสุญญากาศแบบกัญชาซึ่งหลายๆคนก็กลัวเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราก็แก้ได้หลายแบบครับให้ไปออกกฎกระทรวงหรือทำพรบอีกฉบับนึงมาเพื่อควบคุมเลยก็ได้พรบควบคุมนะอุตสาหกรรมผู้ใหญ่ก็ได้นะครับก็จะเอาเรื่องอายุจะเอาอะไรก็ไปใส่ไว้ตรงนั้นจะเอาเรื่องของการคุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมก็ได้หรือว่ามาตรฐานของเซกทอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งจริงเรื่องมาตรฐานหรืออะไรพวกนี้มันไม่ยากมันออกตามกฎแบบข้าราชการเขาทำได้เลยอยู่แล้วแบบมอกอะไรนะครับคือเพราะว่าหรือแม้กระทั่งหลายๆอย่างที่มันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเซกทอร์บางประเภทเนาะแล้วก็พวกยาปลุกใจเสือป่าเหรอปลุกเซ็กปลุกเซ็กอย่างเงี้ยก็อันนี้ต้องอย.อยู่แล้วเนาะแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยผมว่าในท้องตลาดมันเยอะมากนะเนาะผมว่าอันนี้คือมีข่าวเรื่อยๆเลยว่าอย.ก็ไปจับบ้างอะไรบ้างว่ามันได้มาตรฐานจริงหรือเปล่าผสมเป็นอะไรคือก็ไม่แน่ใจว่าตรวจทุกล็อตหรือไม่เพราะว่าอันนี้พวกนี้มันทำมาเป็นล็อตๆใช่ไหมครับก็ต้องควรจะตรวจสุ่มตรวจเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าบางทีก็มีข่าวเยอะแบบคล้ายๆกับประเด็นเครื่องสำอางเนาะที่ไปใส่อะไรแล้วมันข่าวเวอร์หน้าพังอะไรเงี้ยครับก็มีปัญหาเยอะดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าเราก็ควรจะเอาขึ้นมาบนดินนั่นแหละแล้วมาคุยกันแต่ก็ต้องย้ำว่าเราไม่ปล่อยเสรีแต่คือเราต้องปลดล็อกแต่เราควบคุมอยู่ครับคือการครับครับทีนี้นอกจากคนดูเนาะเราพูดไปแล้วเนาะว่าทำไมถึงต้องปลดล็อกเพื่ออะไรบ้างในมุมของนักแสดงบ้างถ้าอย่างญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราเห็นว่าต้องไม่ต่ำกว่า18ปีใช่ไหมครับต้องไม่มีฉากใช้ความรุนแรงหรือว่าบังคับมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าของบ้านเรานี่เท่าที่คุยกันรูปแบบในการเขาเรียกสวัสดิภาพนักแสดงอ่ะมันจะเป็นแบบไหนบ้างครับคือจริงๆญี่ปุ่นเนี่ย18ปีครับแต่ไม่มีกฎไอ้รุนแรงอะไรเงี้ยคือแบบคือเซ็นเซอร์อวัยวะเพศมีแต่เซ็นเซอร์ครับแต่ไอ้กฎหมายที่ผมเสนอเนี่ยคือห้ามมีเนื้อหารุนแรงนะแบบการข่มขู่ข่มขืนอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆอายุคือเด็กที่จะไปเล่นเนี่ยต้อง20ปีก็คือเราเอาบรรลุนิติภาวะเนาะกฎหมายเราใช่ไหมคือไม่ใช่เด็กแล้วแหละครับผู้ใหญ่แล้วแหละครับ20คือบรรลุนิติภาวะแล้วครับแล้วก็ผมว่ามันก็สมเหตุสมผลเนาะแล้วก็เนื้อหาความรุนแรงนี้ผมว่าเป็นปัญหามากหลายคนก็บอกหนังโป๊เนี่ยมันทำส่วนใหญ่ก็พูดกันตรงๆก็คือแต่มันก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับคือเนื้อหาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นว่าห้ามชายเป็นใหญ่ใช่ไหมคือแบบนู่นนี่นั่นผู้ชายแบบไปเขาเรียกว่าอะไรฉุดผมขืนผู้หญิงอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซะเยอะเนาะ คือมันก็เป็นแฟนตาซีแหละเรื่องเล่าอะไรต่างๆนานาเนาะคือบางครั้งเนี่ยเราคิดสภาพครับคือการไม่ควบคุมเนื้อหาเนี่ยที่แบบตอนนี้มันอยู่ใต้ดินเนี่ยแล้ววันหนึ่งคือปฏิเสธไม่ได้ครับเด็กแล้วเยาวชนตอนนี้มีมือถือทุกคนอ่ะมันเข้าถึงได้อยู่แล้วครับ คือและคือใครเป็นผู้ใหญ่ไม่ต้องมาดัดจริตใส่ผมครับคือรุ่นคุณอ่ะคุณก็ไปขโมยหนังสือโป๊พ่อแม่ดูอยู่ดีครับ
คือคุณก็หาเจอครับแต่ก่อนเป็นยุค VCD คุณก็วนกันในนั้นแหละครับในโรงเรียนคุณนั่นแหละเออแต่เดี๋ยวนี้มันปฏิเสธไม่ได้แต่คือทำยังไงครับให้เนื้อหาที่เด็กพวกนี้ดูเนี่ยบางคนเขาอาจจะดูการร่วมเพศการมีเซ็กซ์เป็นครั้งแรกอ่ะแล้วเขาอาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะว่าการร่วมเพศมันต้องรุนแรงอย่างนี้ใช่ครับมันคือสุดท้ายเราต้องทำหนังโป้น้ำดีแล้วกันคือหนังโป้คุณธรรมอ่ะเออเหมือนละครคุณธรรมอ่ะจริงๆคือมันเป็นเซ็กซ์เอดูเคชันอย่างหนึ่งอ่ะครับที่เราให้กับเด็กได้แบบว่าคือกับสังคมได้เนาะใช่คือปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอ่ะคือผมว่าคือเราไม่อยากให้เด็กดูครับแต่คือเด็กซื้อไม่ได้แต่เด็กมันไปดูมันเด็กเขาก็ไม่ควรจะมีความผิดใช่ไหมคือเราไปจับคนดูไม่ได้อะครับแต่เราก็ห้ามเขาไปให้ดีที่สุดคือไอ้ผู้ประกอบการเนี่ยถ้าไม่กองเนี่ยผู้ประกอบการผิดใช่ไหมก็ต้องมีมาตรการแล้วตอนนี้ผมเชื่อว่าออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันมีการ KYC เนาะ Know Your Customer รู้ว่าเราทำไงก็ใช้ระบบเดียวกับธนาคารก็ได้ครับมีแอปไทย ID อะไรก็ Verify ได้อยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมีเนื้อหาที่ดีแล้วก็เพื่อป้องกันเด็กเยาวชนเรานี่แหละครับไปดูหนังโป๊แบบโอ้โหลุมโซมอย่างเงี้ยใช่ไหมมันกลายว่าเด็กไปคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา มีด้วยหรออะไรอันนี้อย่างเงี้ยต้องแบนครับแล้วก็ซึ่งบอกตามตรงเลยแค่นี้เราก็เข้มกว่าทุกประเทศในโลกแล้วครับถ้าเรามองดูเรื่องของการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบไม่กี่ฉบับเนาะที่มันไม่ได้แบบคุยกันแค่กฎหมายอะแต่มันคุยกันเรื่องศีลธรรมด้วยซึ่งมันคุยกันไม่จบเรื่องเนี้ยก็ใช่เนาะหรือแม้กระทั่งแบบกรณีน้องไข่เน่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางตำรวจเองก็มาบอกว่าไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายแต่บอกยอมไม่ได้เพราะมันผิดศีลธรรมแต่ไม่พูดเรื่องข้อกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าโหมันบรรยากาศมันจะเป็นยังไงถ้าไปอภิปรายในสภาแล้วไปถึงชั้นสวแล้วคุยกันเรื่องเนี้ยถ้าสวก็น่าจะหนักนะครับผมว่าก็ห วังว่าสวชุดใหม่จะดีขึ้นเนาะก็อยากก็น่าสนใจอยากรู้ว่าเขาอภิปรายกันยังไงเหมือนกันแต่มันโชคร้ายมันโหวตตกไปแล้วเนาะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือผมก็พอเข้าใจได้นะว่าศีลธรรมแบบทุกคนมีไม่เท่ากันเนาะแล้วใครจะบอกผมไม่มีศีลธรรมก็ได้ครับแต่ศีลธรรมเนี่ยมันคือมันเป็นสุดสูงสุดที่ทุกคนพึงจะมีได้เนาะในแง่ของความเชื่อของตัวเองที่มันแตกต่างกันถ้ามองเป็นพีระมิดเนี่ยถ้ามองเป็นพีระมิดเนี่ยด้านล่างสุดมันเป็นกฎหมายเนาะขึ้นอีกชั้นนึงมาเป็นจริยธรรมจริยธรรมเนี่ยมันคือแล้วแต่กลุ่มคนตกลงกันละคือมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเป็นปัจเจกคนนึงนะกฎหมายเนี่ยคือทุกคนจริยธรรมเนี่ยคือกลุ่มคนใช่ไหมอย่างเช่นจริยธรรมสื่อจริยธรรมและการเมืองเนี่ยซึ่งตอนนี้คืออะไรวะเนี่ยไปโดนไปหมดเลยนะครับตัวไปหมดเลยตอนนี้คือเป็นนึกว่าพระนึกว่าคือเลิกเป็นนักการเมืองไปบวชพระน่าจะเป็นอรหันต์ไปแล้วจริยธรรมสงฆ์นะครับแล้วเพิ่มจากจริยธรรมเนี่ยคือศีลธรรมเป็นเรื่องของปัจเจกมากคืออาจจะมีแนวคิดทางศาสนาอะไรก็ว่าไปก็อาจจะเป็นกลุ่มคนหรือปัจเจกนะที่เอ้ยฉันไม่ทำอย่างเงี้ยศีลธรรมของผมอาจจะบอกว่าผมไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมคือเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้อาจจะเป็นศีลธรรมซึ่งวันหนึ่งพอมีศีลธรรมในปัจเจกไปเรื่อยพอคิดมันดีเวล็อปขึ้นมันก็กลายเป็นศาสนาใช่ไหมครับมันก็คือแนวความคิดแหละศาสนาคือแนวความคิดความเชื่อดังนั้นเนี่ยศีลธรรมของใครแต่ละคนเนี่ยไม่ควรจะเอามาครอบคนอื่นคือเหมือนความรักชาติอะไรนะครับคือคุณก็รักไปดิคนอื่นไม่รักแล้วคุณไปยุ่งอะไรกับเขาความรักชาติไม่ผิดในตัวของมันเองศีลธรรมไม่ผิดไม่มีข้อเสียในตัวของมันเองมันจะเสียเมื่อคุณเอาศีลธรรมนั้นหรือความยกตัวอย่างความรักชาติเทียบเคียงเนี่ยไปครอบคนอื่นแล้วชี้คนอื่นว่าคุณมีไม่เท่าผมคุณผิดซึ่งมันแบบไม่ได้ครับคือศีลธรรมมันไม่ได้บังคับใช้กับทุกคนเนาะก็เลยคิดว่าเรื่องเนี้ยแล้วแต่ครับถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องดูสิครับถ้าคิดมันผิดศีลธรรมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมอะครับใช่ไหมคนที่เขาต้องการคนที่อะไรเงี้ยศีลธรรมอาจจะน้อยกว่าคุณคิดอย่างนั้นได้แต่คุณห้ามคนอื่นไม่ได้คุณเอาอันนี้มาเป็นเหตุผลไม่ได้ศีลธรรมของผมคือคนที่มีศีลธรรมนี้คือคนไม่ดีอย่างนี้ได้ไหมคุณก็ผิดศีลธรรมสิคือทุกคนเติบโตมาในสังคมศาสนาหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันก็คิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราทราบแล้วว่ามันถูกปัดตกไปกระบวนการหลังจากนี้เราทำอะไรได้อีกบ้างมันจะนำไปสู่ขั้นตอนครับแน่นอนครับผมว่าก็ดีครับก็ขั้นตอนผมว่าถือว่าเป็นขั้นตอนการจุดพลุนะว่าอย่างน้อยนะพิการก็ได้ประโยชน์นะแบบว่าประชาชนทุกคนก็ได้ประโยชน์แล้วก็พิการก็ได้มาคุยกับผมนะครับผมไม่เสนอเลยก็คงอาจจะไม่มีใครรู้ว่าผมทำเรื่องนี้อยู่ไปแอบดูกดมันก็เป็นพับลิกมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จริงๆแล้วในต้นเดือนหน้าครับวันที่16กันยายน
น่าจะใช่นะวันจันทร์นะครับก็จะมีการสัมมนาที่สภานี่แหละครับก็ยังไงฝากเรียนเชิญมาด้วยก็หัวข้อคือผมอยู่ในกรรมธิการท่องเที่ยวเนาะมันก็ต้องจัดอะไรที่มันดูเกี่ยวกับท่องเที่ยวนิดนึงผมก็ตั้งหัวข้อว่าเซ็กทัวริซึมนะครับเซ็กทัวริซึมโอกาสหรือความอับอายเนาะก็หัวข้อใหญ่จะประมาณนี้ซึ่งช่วงเช้าเนี่ยก็อยากจะคุยกันเรื่องเซ็กเวิร์กเกอร์นี่แหละนะครับช่วงบ่ายก็จะเป็นเรื่อง AV กับเซ็กทอยนะครับจริงๆก็มุ่งหวังว่าอันนี้แหละเป็นงานที่เราจะรวบรวมเครือข่ายด้วยก็คืออยากให้คนที่มาผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคนในอุตสาหกรรมแอบมากันเยอะอะไรเงี้ยก็อยากจะตั้งเป็น working group นะทำงานกันอะไรเงี้ยก็ตามสูตรของการทำนโยบายฉบับพรรคประชาชนนะครับที่มาทำจริงๆผมก็ทำนโยบายอะไรผมไม่นั่งเขียนเองหรอกครับจริงๆผมไม่มีความรู้หรอกครับผมแค่เป็นส.ส.ที่ใจกว้างพอที่จะฟังประชาชนนะครับแล้วผมก็แค่ฟังว่าเขาอยากได้อะไรแล้วคนนั้นอยากได้อะไรแล้วผมก็จับเขามาเบนๆกันแล้วก็แค่ร่างกฎหมายเป็นนิดหน่อยก็ทำให้เขาแบบมีความรู้ทางกฎหมายบ้างอะไรครับก็เรียนนิติศาสตร์มาก็แค่นั้นเองเนาะก็เลยหวังว่าวันนั้นเนี่ยจะได้รวมตัวกันแล้วก็อาจจะตั้งกลุ่มไลน์นะเริ่มอย่างนั้นแล้วเริ่มผลักดันไปเพราะว่าอย่างที่พี่การบอกครับมันมีเรื่องทางความคิดด้วยนะครับก็ที่ต้องสื่อสารเลยคือว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องลามกจกกระเปรตนะครับโดยเฉพาะสสแก่ๆคือคนที่อายุ50ขึ้นไปเนี่ยจะมีแบบไม่ฟังเลยอ่ะไม่ฟังเลยนะครับคือผมพยายามไปคุยล็อบบี้อยู่ไม่มีใครฟังเลยแต่ถ้า50 40ลงมาเนี่ยคือเอาหมดเลยนะคือเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคนเจนนั้นเนี่ยไม่พยายามเข้าใจอะไรใหม่เลยเท่านั้นเองนะซึ่งอันนี้ก็ต้องทำงานครับความคิดว่าเฮ้ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอย่างที่เขาเกิดมาแล้วบอกโอ้ลามกจกกระเปรตนะอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่สังคมรับไม่ได้ขนาดนะเพราะโลกมันก็ดำเนินไปของมันใช่ไหมครับครับผมทีนี้อยากจะให้คุณดาวิภพฝากสำหรับคนที่อยากจะไปงานเอนเตอร์เทนเมนต์เอ้ยไม่ใช่สนใจ เรื่องประเด็นการปลดล็อกเซ็กทอยและดั่งโป้หน่อยครับว่าเราควรจะตั้งต้นเนาะสำหรับคนที่อาจจะแบบยังสงสัยหรือว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงๆเขาอาจจะสนใจก็ได้แต่ว่าเป็นห่วงลูกหลานอะไรเงี้ยผมเห็นด้วยกับการที่เป็นห่วงลูกหลานว่าคือทั้งการเข้าถึงหรือการโดนหลอกไปเนาะแต่ผมมองในมุมกลับกันครับการไม่ผลักดันให้กฎหมายมันผ่านเพื่อมีกฎหมายมาควบคุมเหล่านี้มันก็โดนหลอกอยู่ดีไหมครับคือสุดท้ายเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นที่เป็นทางมากขึ้นเนาะอยู่ในที่เหมาะที่ควรคือผมว่าไม่ใครแฮปปี้ครับพาหลานไปซื้อของเล่นคลองถมอ่ะแล้วก็เจอเซ็กทอยอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ก่อนผมไปเดินพันทิปไปซื้อเกมอะไรเงี้ยตอนสมัยพันทิปแต่ก่อนเนี่ยแล้วก็มาน้องโป้ไหมอะไรเงี้ยคือผมว่ามันไม่มีใครได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เลยครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการทำให้มันเป็นที่เป็นทางจริงๆจะมันดีกว่าไม่ใช่เหรอครับใช่ไหมก็เลยฝากว่าลองเปิดใจกว้างๆนะแล้วก็ลองมองย้อนตัวเองกลับไปเป็นเด็กอ่ะคือคุณก็มีความสนใจอย่างนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่มีเซ็กทอยไปชิ้นเป็นอันผู้ชายบางคนก็ไปหนุนเข้าป่ากล้วยได้เป็นได้เสียกับผีตานีก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับเดินต้นไม้อะไรแบบมันคือสุดท้ายติดเชื้อจากนั้นก็ไม่รู้อ่ะคือมันปลอดภัยตรงไหนอ่ะครับคือเราแค่อยากให้มันปลอดภัยขึ้นแล้วก็มีคนที่ต้องการไม่จำกัดสิทธิ์เขานะครับแล้วก็จริงๆมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตามมาแต่ผมว่าให้เป็นเรื่องรองนะครับที่จะเกิดขึ้นได้แล้วก็เรื่องต่างๆนานาเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของคนในอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยที่ต้องคอนเซิร์นเพราะเรื่องนี้มันทำในที่ลับเนาะแต่มันมีความอันตรายเรื่องเซ็กวอร์เกอร์อะไรพวกนี้นะครับมันก็มีความอันตรายของตัวมันเองด้วยก็อยากให้มันถูกต้องแล้วก็มีหลายประเทศที่ทำได้ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางที่เราปฏิบัติได้จริงๆเรื่องเนี้ยพอมันเป็นศีลธรรมกับกฎหมายบางทีมันจะเคลื่อนยากนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็พิสูจน์แบบหลายๆอย่างอย่างสมรสเท่าเทียมเนาะเมื่อก่อนเราก็เชื่อว่าแบบมันต้องผู้ชายกับผู้หญิงแต่งงานกันเท่านั้นสุดท้ายเราก็แก้กฎหมายฉบับนี้ผ่านเพราะว่ามันก็เปิดการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนคือผมคิดว่าเราต้องเริ่มคิดแบบเล็กๆอ่ะคือผมว่าอย่างสมรสเท่าเทียมนะผมฟังอันนี้มาก็มีคำหนึ่งผมชอบมากเลยคือลองคิดดูสิครับคือคิดแบบเปิดใจเอาแบบความเป็นจริงของสังคมนี้ออกไปบ้างนะคิดในฐานะมนุษย์อะเฮ้ยแปลกมากเลยนะทำไมเราต้องมีพายมันวะคนจะรักกันต้องมาเรียกร้องอะไรอะอ่าใช่ป่ะคือมันตลกมากเลยคือทำไมต้องมีพายมันวะแปลว่าโลกเรานี่ผิดปกติมากประเทศเราผิดปกติมากนะแล้วเราก็ภูมิใจกับเดือนนั้นด้วยนะกับงานนั้นด้วยนะเออแต่คือเฮ้ยมันเราต้องมา
เรียกร้องในสิทธิ์ที่คนจะรักกันทำไมอ่ะใช่ไหมครับคือมันตลกมากใช่ไหมถ้าเราคิดแบบเอาถอดอคติเหมือนเราเกิดมาโลกใบนี้ไม่มี history อ่ะเอาความเป็นคนแค่มาคุยกันอ่ะก็เหมือนเรื่องนี้เหมือนกันครับเฮ้ยแล้วฉันจะมีความสุขกับร่างกายฉันโดยเพิ่มอรรถรสปรุงรสด้วยเซ็กทอยอ่ะผิดตรงไหนวะใช่ไหมคือผมว่าลองเอาอคติออกไปอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติอะครับที่คนจะมีความสุขปลดปล่อยกับตัวเองเนาะคืออาจจะกังวลว่าโอ้โหดูหนังโป๊แล้วคดีข่มขืนเยอะอันนี้จะมีคนอ้างเรื่องนี้เยอะมากไม่จริงหรอกครับคุณดูหนังโป๊ความต้องการทางเพศแล้วคุณทำอะไรครับความต้องการทางเพศคุณลดนะครับคือ สุดท้ายความต้องการข่มขืนเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากหนึ่งภาวะเสี่ยงหลายๆอย่างด้วยเนาะสองคือเกิดจากความต้องการทางเพศของมนุษย์นะมันก็ธรรมดาครับก็ขึ้นลงกันอย่างเงี้ยนะขึ้นสูงสุดก็ไม่ไหวก็ปลดปล่อยหรือบางทีร่างกายมันก็ขับออกมาเองนะฝันเปียกอะไรเงี้ยก็ธรรมดาใช่ไหมครับคือสุดท้ายเนี่ยมันคือการคือเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันคือเราพูดถึงถ้าเป็นศัพท์วิชาการเนี่ยคือการจัดการระดับความไข้ของสังคมไทยเราจะแฮนเดิลเรื่องนี้ยังไงเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะเราปล่อยแบบออร์แกนิกมากเลยอ่ะมีซ่องมีอาบอบนวดก็คือทำไมไม่ใช้คำว่าแบบสถานขายบริการทางเพศอ่ะต้องไปเรียกไปเป็นอาบอบนวดอบตอนไหนก่อน นะครับนวดอะไรสาวหน้าเออคือผมก็งงไงคืออย่างเงี้ยคือเราไม่จัดเราจัดการได้แบบคือผมเข้าใจนะเมืองไทยอ่ะถ้าพูดกันตามตรงอ่ะโดยความออร์แกนิกเนี้ยเราจัดการความไข้ระดับความไข้ของสังคมได้ค่อนข้างดีอยู่แต่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการเสมอไปไงใช่ไหมคือมันกลายว่ามีคนที่โดนเอาเปรียบมีคนที่ได้รับอันตรายจากอะไรต่างๆเหล่านี้คือสุดท้ายเราจัดการความไข้สังคมให้ปลอดภัยขึ้นเท่านั้นเองครับก็นี่คือจุดประสงค์ของการที่ผลักดันร่างพ.ร.บ.เกี่ยวกับปลดล็อกอุตสาหกรรมหุ้นใหญ่ของอดีตพรรคก้าวไกลเนาะตอนนี้มาเป็นพรรคประชาชนแล้วนะเผื่อใครไม่รู้ว่าโดนยุบพรรคไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าเวลาเราคุยกันเราก็ยังเชื่อกันว่ามันจะมีเรื่องถกเถียงกันแน่นอนนะคุณผู้ชมซึ่ง EP นี้ออกไปเนี่ยก็เชื่อว่าก็น่าจะมีรถทัวร์มาลงใต้คอมเมนต์ EP นี้เหมือนกันทัวร์มาลงทางเพจสนิทได้หรือว่าไปลงที่เพจผมก็ได้เพจของเท่าพิภพก็ได้นะครับเพราะว่านี่ก็เป็นพื้นที่นะครับที่เราจะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพราะว่านี่คือเพจสนิทนะครับพอดแคสต์ที่ไม่ได้แค่ชวนเพื่อนมาจับเข่าเมาส์แต่เราจะคุยเรื่องเพศและความสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้าใจความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นนะครับสำหรับ EP หน้าเพจสนิทของเราจะเป็นใครนะครับและจะเป็นประเด็นอะไรกลับมาพบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนทุกช่องทางของ The Active Thai PBS นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมคุณเท่าพิภพลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ